ปลูกผักสลัดขายครับเนี่ยครับแล้วก็พื้นที่การปลูกก็ไม่เยอะแต่ขายได้ครับเนี่ยครับผักสลัดสวยๆปลูกแบบบ้านๆเราสุดยอดเลยครับเนี่ยครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูการปลูกผักเพื่อจำหน่ายในหมู่บ้านวันนี้มาดูการปลูกผักแบบมืออาชีพครับประสบการณ์การปลูกน่าจะเยอะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้นี่ครับผักสลัดสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของแปลงผักครับสวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพียงได้ปลูกผักเข้าปลูกผักกะปลูกเพราะแดนกินอยู่จ้าเพราะเลือกินก็ไปขายในบ้านนี่ปลูกผักยังไงอยู่เฮาเริ่มสวนเฮามีปลูกผักอันกาดดอกแล้วก็ผักสลัดผักคะน้านะจ๊ะโอ้เนี่ยผักคะน้าก็ปลูกเนาะปูดาโอ้ปลูกยากบ่ผักสลัดเฮาบ่ยากจ้ะว่านไว้แล้วก็อันพ่อได้15มื้อก็เอาออกมาแปะนี่ล่ะจ้ะอันนี้พ่อเฮาต้องบานก่อนแม่นบ่บานก่อนเม็ดเมล็ดพันธุ์เฮาซื้อไว้จังไหนปองละ100จ้ะปองละ100อันนี้เขาเรียกสลัดหยังสลัดขาวจ้ะโอ้สลัดขาวเอาอีกอันนึงสลัดห่อบ่สลัดแก้วสักเออสลัดแก้วที่มันห่อน่ะที่มันห่อน่ะเป็นสลัดอ๋ออันนี้เป็นสลัดธรรมดาบ้านเฮาสลัดธรรมดาบ้านเฮาเป็นสลัดอันแก้วเวลาเฮาปลูกนี่เริ่มต้นเลยเฮาเฮ็ดจังได๋เริ่มต้นเฮาก็ขุดดินแล้วก็วานแล้วก็จังเอาไปแปะจ้ะโอ้ได้ประมาณเท่าไหร่จังเฮาจังเอามาเพ็ดลงแปลงสิ15มื้อจ้ะอ๋อ15มื้อจ้ะอันนี้เอามาแปะได้อาทิตย์นึงละจ้ะนี่จ้ะได้อาทิตย์นึงโอ้แล้วบันโดนบันแล้วจะได้ขายป่ะนี่อีกอาทิตย์นึงก็ได้ขายนี่จ้ะขายจังไหนเวลาเฮาไปขายเวลาเฮาไปขายเฮาก็ลกแล้วก็มัดละ10บาทจ้ะโอ้ขายในหมู่บ้านขายในหมู่บ้าน3ต้น2ต้นน้ำเฮาก็ฮดจังไหนเวลาฮดน้ำฮดกะน้ำใดจ้ะโอ้ปั๊มเฮานั่นล่ะผักสลัดงามๆบ่นะพุ่นจ้ะปลูกแบบบ้านๆเฮาจ้าแบบบ้านๆเฮาก็เอาน้ําเอาอันนี้ล่ะอันน้ําปั๊มปุ๋ยเพียงใดปุ๋ยเฮาใส่ปุ๋ยใส่แค่เดียวคือตอนที่18เท่านั้นปุ๋ยคอกเฮานี่บ่ปุ๋ยคอกเฮาบ่มีสารเคมีหยังบ่มีสารเคมีนี่แหละครับนี่แหละผลมีแต่เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งัวเฮานี่ล่ะวานล่ะก็แปะลงล่ะก็อันนั้นโลดบ่มีเคมีหยังเลยบ่มีเคมีเลยจ้าโอ้คักอีหลีผักเนี่ยบ่ได้เอาไปกินก็ได้หลายอย่างเนาะได้หลายอย่างจ้ะ10บาทเฮาได้หลายบ่ได้หลายจ้ะ3ต้น4ต้นนั่นล่ะอ๋อถ้าต้นใหญ่ก็2ต้นบัดเฮาปลูกผักยังไงซั่นสิเฮาปลูกไปขายได้ฟังนี่อ้อยายสวัสดียายโอ้ผักคะน้าแล้วก็อืออันผักสลัดผักกาดดอกอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้เพิ่งปลูกคือกันมันบ่อันนี้เพิ่งปลูกจ้ะอันนี้เพิ่งได้3มื้ออ๋อนี่3มื้อก็ได้3มื้อเท่านั้นโอ้ก็งามสลัดขนาดก็ฟังคุณเนาะจ้าพอปลูกไปแล้วไปขายขนาดเฮาขายจากต้น10บาทประมาณ3ต้น4ต้นคือกันประมาณนั้นเนาะโอ้3กับต้นอะไรก็4หาวมื้อเฮาไปขายได้ประมาณมื้อละเท่าใดสมมุติย่างเฮาไปขายปกติ300 400งาม300 400ได้สบายเลยโอ้คักๆๆเวลาเฮาไปขายเฮาก็ไปขายอ้อมบ้านขายอ้อมตามบ้านตามหมู่บ้านนี่ล่ะจ้ะโอ้ขายลังเทียก็ไปคล้องถมครับครับมีคล้องถมบันทลาดบ้านคล้องแดงขายนะจ๊ะโอ้เฮาก็ได้ขายก็ได้ขายมื้อละ3 400ปลูกปลูกกันพื้นที่ก็บ่ได้หลายเด้เนาะปลูกเนาะพื้นที่ก็มีแค่นี้กับสวนนั่นแหละสวนน่ะเฮาไปเบิ่งสวนนั่นป่ะจ้ะอันนี้บรอกโคลีอันนี้เฮาก็ได้เดือนเดียวบ่โอ้ปลูกยากเลยบอกโอ้ต้นคือใหญ่แต่บรอกโคลีต้นใหญ่อันนี้บรอกโคลีนี่ต้นใหญ่เนาะจ้ะเวลาเขาขายบรอกโคลีมันเขาเวลาเขาไปขายเขาขายจากไหนหัวละ10บาทจ้ะหัวละ10บาทถ้าซื้อได้ผมเมาเพิ่นเลยนี่คือบรอกโคลีครับนี่โอ้ปลูกบรอกโคลีก็ได้เมล็ดพันธุ์บ่ครับเมล็ดพันธุ์มากจ้ะเขาซื้อว่าจากไหนบรอกโคลีเป็นพันอันมันซองละ30บาทจ้ะซองนึงอ่ะ30บาทได้หลายบ่ก็ได้หลายอยู่เพิ่นบ่มีเนื้อที่เฮามาบ่งบ่บ่งเอาบ่งคือกันจ้ะบ่งเอาคือกันบ่งคือกันน่ะจ้ะแต่ว่าบรอกโคลีนี่กว่าสิเป็นหัวนี่ประมาณจักเดือน2เดือนจ้ะอ๋อ2เดือนมันก็สิออกหัวมาขายหัวละ10บาทเอาไปผมสัก10หัวนี่นี่คือการปลูกผักแบบบ้านๆอ๋ออันนี้ได้ครับผักยังเลยอันนี้ก็สลัดแก้วนี่จ้ะอ๋อนี่สลัดแก้วโอ้บ่ได้เพิ่นมาซื้อล่ะครับคุณนี่อันสลัดแก้วปลูกยากบ่คือกันบ่คือกันกับผักสลัดอันนี้ล่ะจ้ะอ๋อคือกันกับสลัดนี่จ้ะ
นี่ซิโอ้หัวมันเป็นจังได๋นี่โอ้นั่นหัวมันเนาะไปเบิ่งเพิ่นเอาเบิ่งนี่ๆๆหัวมันนั่นหัวนั่นก็ใหญ่นี่ขายจังได๋อันสลัดนี่สลัดนี่สลัดเกี่ยว10บาทหัว2หัวฮะถ้าหัวใหญ่ก็หัวละ10บาทถ้าหัวน้อยก็2หัวละ5อันหัวน้อยนี่หัวละ5บาทไหวไหวกันมาซื้อสวนนี่แสดงว่าถูกกว่าเก่าซะนี่โอ้เบิ่งนะครับผักเราเพิ่นเพิ่นคนมาซื้อบ่เบิ่งบรรยากาศครับเออเพิ่นมาทัวร์เออเบิ่งเพิ่นมาซื้อเพิ่นมาซื้อผักเพิ่นนะครับเบิ่งนะทีมงานมาซื้อผักโอ้เอาทีวีเออเพิ่นนี่ครับมวนบักทั่วกับไรสารจ้าบ่ได้เสียดยาจ้าเชียวเก็บไปผมจักซ่าบาทเลยนะเวลาเพิ่นกินบักทั่วมีความสุขเนาะตรงนี้ครับเอาเก็บบักทั่วเอาให้ผมได้จักซ่าบาทอยากได้กับผู้อ่านบักทั่วปลอดสารไรสารพิษกินกินแล้วเฮาก็สบายใจเนาะเอ้ยนะกินแล้วก็สบายใจเบิ่งได้หั่นเบิ่งด้วยมันไรสารคักมีแม่เฮาก็เบิ่งได้วิธีการมีวิธีการป้องกันบ่อันแมลงป้องกันก็คือเอาน้ำส้มใส่กับอันอีหยังก็ละเขาว่าน้ำส้มผสมอันอีหยังอันที่เป็นป้องกันที่เอาใส่แต่ว่าก็ป้องกันได้อยู่มันบ่ป้องกันได้อยู่นี่จังเพียเพียจังสิเพียจังสิเพียดำเพียดำเนี่ยเพิ่นว่าให้เอาน้ำเช้าเข้ามาน่ะกับอันน้ำส้มผสมกันแล้วก็ฮดเลยเพิ่นว่าโอ้ยังบ่ทันได้เฮ็ดคักๆๆแบบบ้านเฮาเนาะจ้าแบบบ้านเฮาสุดยอดเลยสุดยอดบักทั่วเพิ่นก็แบบปลอดสารพิษแมงก็มีอยู่แต่ว่าเฮาก็ล้างทําความสะอาดเอาคักอยู่เด้นี่ครับล้างออกมันก็อันนี้ปูนหน่วยอู้หน่วยบักยาวบ่ได้ฉีดยานะบ่ได้ฉีดยาบ่มีสารเคมีบ่มีอันอือกันครับบักทั่วเพิ่นครับงามๆอ๋ออืมคักซะนี่บักนี่เพิ่นห้าบาทหัวละ5บาท10บาทได้เต็มถุงคักเนาะสลัดเกี่ยวปลูกง่ายยากบ่เอ่ยธรรมดาคือกันกับสลัดตู้เย็นได้ก็เพิ่นโดดมาได้เฮาจังได้เป็นหัวจังซี่นี่อันก็ประมาณอัน10กว่ามื้อ15มื้อนี่ล่ะจังบ่โอ้นี่มันกําลังเป็นหัวกําลังเป็นหัวไร่สารสบายใจคนกินก็สบายใจเนาะแหละนะสุดยอดเลยบอกคลีก็งามพูนใช่เอาต่อมันเบิดเว้ยบ่เป็นหยังเต็มงามเนาะงามคือกันนี่ครับบอกคลีสักระยะ1 2เดือนก็น่าจะออกมาครับนี่พี่เขาปลูกสุดยอดเลยครับแต่ยังบ่เป็นหัวเพิ่นว่าอีก2เดือนจังสิเป็นหัวซั่นเดี๋ยวรอติดตามดูครับจ้ะอ่านโอ้เก็บบักทั่วบักทั่วบ้านบ้านเฮาครับมันดับละมันดับบ่ใหญ่แล้วค่อยบ่อเอานั่นบักทั่วนั่นเอาให้ผมจัง5บาทบักทั่วบ้านนั้นเอาเนี่ยครับบ่เป็นหยังมันนั่นบ่ได้ฉีดยาเพิ่นสิเบิ่งอยู่อันเอามาโซ่เบิ่งด้วยนี่ผู้ด่าบักทั่วน่ะโอ้ตัวเฮาบักทั่วไร่สารผู้ใดทั้งนั้นค่ะคักๆๆนี่คือแนวทางเนาะบ้านเฮาได้มื้อละ3 400มื้อละ3 400ก็ขอทายที่เนาะเก็บบักทั่วไปขายเฮาก็สบายใจได้คนซื้อก็ไปกินก็มันบ่มีอันหญ้ามีอันนั้นเนาะมันปุ๋ยแบบปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกหัวคอกอันนี้เฮาใส่นี่เบิ่งแน่บ่ได้มีอันเคมีหยังเฮ็ดกับปลูกเอานะบ่ได้ปลูกบ่อันนี้เป็นพักกันโอ้ปลูกเก็บคือกันอันนี้ก็ได้ตัดดอกมันนี่ละไปขายอันนี้ครับแต่ขายกำละ10บาทคือกันโอ้ปลูกยากบ่นี่หว่านซะเลยบ่ครับหว่านหว่านคือกันหว่านแล้วก็อันนั้นเลยอันนี้ย้อนๆเก็บหญ้าเก็บดอกแล้วก็เด็ดดอกแสดงว่าย้อนไปขายหลายเลยเด้เนาะได้หลายแล้วจ้ะสิเบิดแล้วเหลือแต่แหนงมันแตกมันก็แตกออกมาคือเก่ามันก็แตกออกมาคือเก่าโอ้ยบางคนปลูกผักครับแบบบ้านๆเฮาพื้นที่อีสานบ้านเฮาผักแต่เนาะบ่ได้มีเคมีจะใส่ปุ๋ยคอกนี่ได้ใส่ปุ๋ยคอกบ้านเฮานี่ล่ะติเวลากำ1 10บาทก็พอประมาณพอประมาณจ้ะซ้ำเฮาปลูกล่ะติซ้ำเฮาปลูกดอกงามปลูกกำละ10บาทมัน
ตัดหลายเทื่อแล้วจนเป็นแหนงขึ้นมึงได้ต้นหนึ่งได้สองแหนงสามแหนงเออสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ก็เนี่ยครับได้มีโอกาสมาชมวิถีการเกษตรแบบบ้านๆนะครับการปลูกผักสลัดผักเยอะแยะเลยคะน้าผักกวงตุ้งผักคะน้าบรอกโคลีก็มีเนาะสลัดแก้วก็มีสุดยอดเลยครับนี่ครับคนแม่ขายได้วันละ 3-400 สบายเลยสุดยอดอ้าวขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่นี่อยู่บ้านดอนตาลจ้าบ้านดอนตาลหมู่11หมู่11ตำบลฟังโคนอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครขายเพิ่นขายผักออมบ้านเวลาไปขายเขาก็ใช้รถไปเลยใช้รถไปขายซาเล้งนั่นแหละจ้ะบดง่ายบ่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจ้ะนี่3-400นี่3-400นี่ไปตอนเช้าตอนที่เขาเจ้าใส่บาตรนะเขาเจ้าออกมาใส่บาตรกันเขาเจ้าก็ซื้อเออได้เช้าละ3-400ขอบคุณหลายขอบคุณมากขอบคุณครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาดูการปลูกผักแบบบ้านๆเราก็สุดยอดเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ